เป็นแผ่นโอ้ยเหมือนในคลิปเลยอ่ะเหมือนในคลิปเลยสวัสดีครับผมเจมครับสวัสดีค่ะอ้าววันนี้มาคนเดียวเหรอเนี่ยสายเดียวเหรอเนี่ยเอ้ยมือใครโผล่แล้วผัดไอ้กาโตะกาโตะไอติมผัดกาโตะแน่ผัดกาโตะกาโตะผัดกาโตะผัดกาโตะผัดกาโตะเป็นยังไงเอ้างงละสิงงละสิงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยผัดกันวันนี้นะจ๊ะนี่ตัวเอกก็คือน้ำกาโตะสตรอเบอรี่นั่นเองแล้วก็มีพวกท็อปปิ้งเป็นปีโป้มีช็อกโกแลตนะคะอุบาคัตอะไรนะแล้วก็มีเป็นเจลลี่น้ำตาลนะเจลลี่หมีเจลลี่แบร์ท็อปปิ้งไหมคะอันดับแรกวิธีทำนะคะก็คือเราจะเอากาโตะนะคะเทลงไปในถาดไอติมเลยนะเทแล้วในกาโตะนี้เขาจะมีเป็นเหมือนวุ้นด้วยนะใช่ไหมครับเป็นวุ้นนะนี่เป็นเนื้อกินน่ะนี่แล้วตอนนี้เราก็เทกาโตะลงไปในถาดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอให้เขาเซตตัวนิดนึงนะคะเพื่อความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะไปแช่ฟรีซมันได้ประมาณ20นาทีนะเพื่อจะได้ผัดได้แล้วก็ลุยกันเลยตอนนี้เราก็เอาออกมาจากช่องฟรีซแล้วนะคะกาโตะก็เซตตัวแล้วอ้าวเดี๋ยวรอช้าเดี๋ยวลองเขี่ยๆผัดๆกันดูสิครับเป็นไงบ้างอุ้ยเป็นแผ่นโอ้ยเหมือนในคลิปเลยอ่ะเหมือนในคลิปเลยแต่เนี้ยเดี๋ยวเราเอาตะติ๋วอีกอันนึงช่วยกันอุ้ยน่ากินอ่ะเฮ้ยไหวกระเด็นเดี๋ยวเขี่ยก่อนเดี๋ยวสับหูเป็นไงบ้างเนื้อแบบว่าวุ้นๆเลยนะเหมือนครับผมน่ากินอ่ะเหมือนกินน้ำแข็งใสเองไงไม่รู้นะน้ำแข็งใสเลยสับปีโป้ลงไปแล้วเรียงออกโอ้โหสับปีโป้ก่อนสับปีโป้ก่อนเจลลี่เพิ่มลงไปนะผสมสีม่วงกับสีชมพูออกมาเป็นสีอะไรเนาะน่ากินน่ะไหนงานไม่ขอหน่อยพี่ขอหน่อยคุกเข้าให้เข้ากันนะคะเฮ้ยเป็นสีม่วงสีม่วงจะปูเอ๊ะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ้าวใส่อะไรอีกครับแล้วใส่นี่นะเป็นช็อกโกแลตนะเอ้าแกะเลยเทกันไปเลยอู้น่ากินสีสวยเดี๋ยวลงเสียไว้วันนี้เรามาทวนกลิ่นหอมเนาะกลิ่นหอมแบบปีโป้อะองุ่นแหละแล้วก็ของกาโตะด้วยกาโตะกลิ่นสตรอเบอรี่ขึ้นจมูกเลยโอ้น่ากินหอมกลิ่นหอมเลยโอ้หอมกันใหญ่อันนี้กาโตะขวดเดียวนะได้เยอะจังเลยได้เยอะเพราะว่าเรามีปีโป้ใส่ลงไปด้วยไงนี่จะล้นอยู่แล้วเนี่ยโอ้เต็มถ้วยเร็วลูกเดี๋ยวละลายนะเดี๋ยวจะกินไม่อร่อยนะน่ากินเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยสิกาโตะผสมปีโป้อร่อยอยู่แล้วได้กินวุ้นแล้วก็ได้กินปีโป้เอาครบเสร็จยังคะเสร็จยังใส่ตัวเสร็จยังไงมาแล้วช่วยตักหน่อยจะเพิ่งชิม
ินน้ำตอนนี้ก็ได้แล้วแล้วมากินน้ำกันไหนเลยโอ้กินนั่งเลยใส่จอลลี่แบร์ไหมคะใส่จอลลี่แบร์บ้างใส่เลยนี่ใส่เป็นน้ำตาลให้หน่อยแกให้หน่อยได้ใจเย็นนะใจเย็นนะดูหน้าดูลงมาจอลลี่แบร์เต็มช่วยเลยเฮ้ยขอจอลลี่แบร์นะโอ้ใส่เลยอีกโอ้โหเยอะเลยอ่ะกินกันหมดไหมเนี่ยสองคนเนี้ยไม่หมดกินไม่หมดไม่น่ากินจมเลยเลยเอาลุยกันเลยดีกว่าเห็นแล้วอยากกินเลยค่ะคนไทยอยากกินเลยดูแล้วอยากกินเลยหอมมากเลยอยากกินช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตด้วยอ่ะไงบ้างอร่อยสนุกไหมคะผัดผัดกาโตะผัดกาโตะนะท็อปปิ้งก็เยอะนะเพียบเลยเอาล่ะวันนี้ก็สนุกมากเลยนะโอ้ทำเองเป็นไงอร่อยไหมน้องปานฝีมือเจ๊อร่อยไหมคะอร่อยนะชอบเลยนะของหวานนะแต่ว่ากินแล้วก็อย่าลืมแปรงฟันด้วยนะขนมหวานนะฟันผุได้นะคะเมนูเขาแปรงฟันใช่เก่งมากดูในแผ่นแล้วหนูก็จ้าโอ้เก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราต้องขอลาไปก่อนเนาะอร่อยกันใหญ่เลยเออแชร์ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเอาไว้ครั้งหน้าผมจะมาทำอะไรนะครับอย่าลืมไปติดตามดูนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสีเขียวมีรอบตากล้องด้วยนะเดี๋ยวมากินบ้างเลยเอ๊สีขาวมากินบ้างเลยให้ตากล้องกินด้วย